มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่3ค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์รุจิเลขบุญญราศีประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลวงศ์กาลสินคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดโครงการสืบสานตำนานบทเพลงโคราชรักศิลปะวัฒนธรรมชาติให้ยั่งยืนขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลวงศ์กาลสินคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประธานในพิธีค่ะดิฉันอาจารย์รุจิเลขบุญญราศีประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในนามของตัวแทนผู้จัดโครงการสืบสานตำนานบทเพลงโคราชรักศิลปะวัฒนธรรมชาติให้ยั่งยืนในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักสืบสานและเผยแพร่เพลงโคราชอันเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรคุณกำปั่นบ้านแท่นโดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีจำนวนทั้งสิ้น150คนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้คือเรียนราศีท่านวิทยากรนะครับท่านศิลปินแห่งชาตินะครับท่านกำปั่นบ้านแท่นท่านรองคณบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณีไพบูลย์ กุลกิจนะครับท่านประธานหลักสูตรภาษาไทยคณิตศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ดร.กัญจนาคำถาท่านอาจารย์อาวุโสของพวกเรานะครับท่านอาจารย์พนิษฐ์นำลงทรัพย์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หลักสูตรภาษาไทยที่เคารพทุกท่านและก็สวัสดีลูกนักศึกษาภาษาไทยที่รักทุกคนนะครับสูงตำแหน่งที่เราคาดหวังเป็นพึ่งที่หวังของครอบครัวของสังคมสืบสานสิทธิที่งานของชาวโคราชต่อไปนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเปิดกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานบทเพลงโคราชรักษาศิลปะวัฒนธรรมชาติให้ยั่งยืนณวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านประธานขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านคณาจารย์ร่วมถ่ายทอดกับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ
สูตรและประสาทบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลวงศ์กาลสินคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมถ่ายภาพในวงการนี้ครับความปรารถนาของผมต้องการเดียวนั้นต่างหาก
แต่ในโบราณมันเชยเราเป็นวัยรุ่นแต่เราไปฟื้นฟูโบราณเป็นจีนสาวสาวก็จะรักเราไหมเพราะว่าสาวสาวก็อาจจะมองว่าเด็กผืนบ้านมันลานหลังเราในความคิดไปมันเป็นยังไงผมพยายามตระเวนไปศึกษาเรื่องราวของเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่งเพลงของทุนทองใจผมสามารถร้องได้หมดเป็น 3-400 เพลงเพลงของลูกเพชรแหลมสิงห์ไม้บทเป็นสุพรรณผมท่องจำได้หมดผมเป็นนักเชียร์ระวงตัวยงสมัยเป็นวัยรุ่นเชียร์ระวงในจังหวะอะไรผมสามารถมีเพลงกับเป็นประกบจังหวะระวงจังหวะเส้นบาจังหวะจะชะชาจังหวะออกบิดอากงโกโกเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเราไม่มีวัฒนการในด้านการแสดงไม่มีทีวีไม่มีมือถือความสุขของหนุ่มๆโบราณสมัยนั้นก็คืองานวัดแล้วก็มีระวงผมไปศึกษาเป็นกระทำเพลงชอยเพลงผืนบ่ายแต่หาคุณวังเต็กลำอัดแต่หาแมววันจิตเพลงอีเซลแต่หาชินกรไกรหลักแต่เรียนรู้เรียนจบมาหมดเข้าใจในคำสมัครของเพลงเหล่านั้นแต่ผมมาต้องมาตายกับเพลงโบราณเมื่อเขามาถึงเพลงโบราณสาเหตุที่ต้องกลับเข้ามาศึกษาประวัติพี่ชายกับพี่สาวก็เป็นหมอเพลงโบราณชาวตรูก็จะรู้ตั้งแต่ปี4ปี5คงโคว่าเพลงโบราณรอคุ้มทุกวันเลยมันค่อยๆฝังลึกเข้าไปเลยกลับมาศึกษาเรื่องเพลงโบราณพอมาศึกษาถึงแก่นแท้แล้วอุทานโอ้เพลงโบราณมันเป็นสิ่งที่ลึกลับมันเป็นสิ่งที่อยากจะค้นคว้าโดยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อผมไปค้นคว้ารู้เลขในของเพลงโบราณภาษาถิ่นแหล่ในความตั้งใจอย่างยิ่งภาวนาตัวยอมเลิกละการเล่นรำวงเลิกละการร้องเพลงลูกทุ่งหันมาเอาดีทางเพลงโบราณอย่างเดียวฉะนั้นนั่นคืออดีตที่ผมตามหาเรื่องเพลงโบราณผมตามหาศิลปินที่เป็นเพลงโบราณที่เก่งจริงอยากจะฝากหัวเป็นครูให้เขาเป็นครูสั่งสอนผมแต่ปัจจุบันนี้มีคนตามหาผมผมอยากให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งบางทีอาจจะเป็นคนต่างจังหวัด
อาจจะเป็นคนจังหวัดอื่นๆเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สามคนเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนมีคนที่ตามหาศิลปินท้องถิ่นเพราะอะไรการบรรยายผมปรารถนาที่จะถึงวันนี้เร็วๆนะครับเมื่อได้มาเห็นนักศึกษาผู้ที่สนใจในเรื่องเพลงโคราชมันเป็นความสุขของผมอย่างมากอยากจะถ่ายทอดเรื่องจริงว่าเพลงโคราชคืออะไรอะไรคือเพลงโคราชขายหมูขายเนื้อ
ทยาลัยนักศึกษาด้วยความสนใจของหญิงสาวคนนี้ครับผมผมอยู่ประตูผีจนมาตามหาที่ก็เลยเป็นพระพิยามโมพอเพลงก็รับรองในนั้นใครจริงครับตามหาศิลปินท้องถิ่นเขาเป็นคนไม่ใช่คนโคราชผมยินดีต้อนรับเขาและบทไทยทอดเรื่องศิลปะเล่าให้เขาฟังเรามาดูถึงคนพูดถึงเรื่องเพลงโคราชเขาพูดถึงเรื่องเพลงโคราชเขาชื่นชมหรือเขาติผมอยากให้ทุกท่านได้รู้ความเป็นอยู่ของคนโคราชความสุขที่ได้ฟังเสียงเพลงโคราชนั่นแสดงว่าเพลงโคราชก็คือแพทยศาสตร์ที่รักษาหัวใจคนได้อิ่มใจทุกครั้งที่ได้ฟังโอ้ยชอบแต่แล้วเป็นผู้รักนักเรียนไม่ถูกรักและที่ต้องมีเย็นมือใส่ถุงเอาไปรู้บางภาษาผู้รักเป็นไม่ดีโอ้ยแดงแดงแล้วก็จับมือเปลี่ยนเลยแดงมันบอกว่าก่อหัวมันก็หัวแดงหอมหูด้านนี้แม่จะนอนคืนน้ำลายเอาแล้วนางวันที่เล่านี่กระสุนสามนี่ตะวันถึงปอดลงมาเลยยังไม่มีใครลงสักคนเลยมันตึงแท้เนี่ยวันเด็กปอดมึงตรีจะขายหัวไอ้แก๊สใบไม่กินเล่นแข่งกับเพลงโคราชเอ๊ะแค่นั้นเองไอ้เพลงโคราชน่ะไอ้สิ่งสำคัญที่สุดนี่มันคือเรื่องสัมผัสหรือเปล่ามีการสัมผัสเนี่ยเขามันมีอะไรมันต้องปอดโคราชกันค่ะจะลอยตะลงเมทองเลยจะวางจะเวนาลาละลังกันคืนจะลาหนังดาจะหลังก็พอในลูกจะมึงละลอนขอบคุณลาลาจะขาดจะไปหัวใจจะกลุ่มจะกลัวจะหงุดจะทุกข์จะเฝ้าหัวใจไม่กล้าจะพูดจะกล่าวไม่กลัวเงียบลมจะตำจะไปเพลงโคราชเพลงโคราชอยู่คู่กับชีวิตคนโคราชมันด้วยรูปแบบไหนอย่างไรตัวแรกคือภาษาใช่ไ
แต่จริงๆเราจะฟังเพลงจากบริษัทใหญ่ๆในประเทศฟังเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำเพลงอะไรแต่ว่าฟังเพลงที่เป็นภาษาของตัวเองขนาดแรกที่มันกระตุ้นอะไรก็ดีในร่างกายมากกว่าว่าเรามีเพลงของตัวเองอันนี้เราเป็นเพลงราชร้องคนราชจะรู้สึกดีใจลักษณะภาษาราชเป็นการสัมผัสนอกสัมผัสในอย่างชัดเจนจริงใจได้ใจความแล้วก็ตัวอักษรรอเรือกอลิงคือกอไก่ลงกอไก่ถึงพวกยืนเข่าปากพวกที่มาหลอกโรคโรคอันนี้หน่อยน้องแดงคนฟังเป็นแล้วนั่นคือบุคคลที่กล่าวขานถึงเรื่องเพลงโบราณคนแก่คนโบราณได้ฟังเพลงโบราณได้ยินมีความสุขมันก็พอเราฟังเพลงที่ดีสมัยใหม่เนี่ยคือสนุกสนานนะครับต้นตำรับของเพลงโบราณมีที่ไหนมาจากอะไรเพลงพื้นบ้านต่างๆนี่เป็นเพลงที่มนุษย์แต่งขึ้นแต่เพลงโบราณไม่ใช่เพลงโบราณเราได้ทำนองและสำเนียงมาจากลูกสาวของพญานาคฉะนั้นเพลงโบราณจึงแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านภาคอื่นประวัติกล่าวมาไว้ว่ายังไงมีพรานคนหนึ่งชื่อว่าพรานเป็ดนอนเดินทางเข้าป่าล่าสัตว์ไปเจอลูกสาวพญานาคกำลังนั่งคร่ำครวญล้อมลูกอยู่ที่ริมฝั่งน้ำกับพรานคนนี้ไปแอบฟังทำไมสรรพสำเนียงเสียงของสาวพญานาคมันมีความไพเราะต่างจากเพลงอื่นที่ไม่เคยได้ฟังเลยในโลกเรามาฟังคนกรุงเทพเขาพูดถึงเรื่องประวัติเพลงโบราณเรื่องการเล่นเพลงโบราณนั้นได้มีการสันนิษฐานว่ามีการเล่นกันมาตั้งแต่สมัยท้าวสุรนารีหรือย่าโมสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องที่มาที่ไปของเพลงโบราณนั้นได้มีตำนานเล่าขานกันว่ามีนายพรานชื่อเพชรน้อยเขาได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าเขตอำเภอบุญนาถจังหวัดนครราชสีมาและเขาได้ไปพบกับลูกสาวของพญานาคนั่งได้ขึ้นมาจากหนองน้ำและนั่งร้องเพลงคนเดียวเป็นเนื้อร้องและท่วงทำนองที่ไพเราะมากนายพรานเพชรน้อยจึงไปจับเนื้อร้องและท่วงทำนองที่ได้ยินมาร้องให้กับผู้ฟังที่แพร่หลายและกลายเป็นเพลงโบราณในที่สุดและโครึงและเนื้อโครัตนาที่นี่จะโคกล่าวเล่าประวัติงามเมืองเมืองโคราชเขามีพรานคนหนึ่งชื่อพรานเพชรน้อยเข้าป่าล่าสัตว์นาไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งไปถึงเห็นรอยโครมาเทวดาบันดาลให้ตาพรานลงป่าอุปมาอุปมาปันผูกพอลงปมมาพอลงปมงงงลงป่าได้ยินแต่เสียงฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยนไปเห็นน้องน้ำมีหยาเน่าไปเจอลูกสาวพระยานากำลังกล่อมลูกรักที่น้องน้ำมีหยาหนาตาพรานก็มองเพ่งมองได้ยินเสียงร้องเป็นเพลงมากลางป่าทำไมฉะนั้นจึงมีหรือผีหมอเพลงเมืองไม่กล่อมชมละเนื้อกล่อมลักได้ยินลูกสาวพระยานาคไปละเนื้อกล่อมลูกบางทีก็พูดถึงเรื่องความรักพรรณนาถึงเรื่องความหลังบางทีก็ด่าหัวประชดประชันผัวมันจับหัวประชันผูกไม่กลมหน้ากลมหลังกลมหลังกลมเล่เสียงลูกสาวพญานาคกลมไปอย่างนี้
นอนสลาลับตาแม่สีกลมพ่อไปไร่จะปีกไก่มาหาพ่อไปนาจะปีกปลามาปอดแม่เลี้ยงบอลให้นอนอยู่สายไปแม่ไปไร่เห็นไก่เขียยาแม่ไปนาเห็นกาเขียหมอนแต่พอมึงนี่สับสนไปเขียอุ่นเขียเมไม่ยอมกลับมาแต่ปวดหัวตัวร้อนกินยาบูราหลังจากนั้นตะพรานป่าตะพรานป่าก็กลับมาเล่าชาวบุรีตำนานผูตำนานมัดก็เลยประวัติตำนานนี้ได้ชัยเล่นชัยเต็นรำตั้งแต่วันนั้นมาตกลงเพลงโคราชเราไม่ได้จับมนุษย์แต่งสิ่งต่างจากเพลงพื้นบ้านอื่นเราได้จากลูกสาวพญานาคฉะนั้นเพลงโคราชจึงเป็นศาสตร์หลายศาสตร์เป็นทั้งมนุษยศาสตร์เป็นทั้งไสยศาสตร์เป็นทั้งศิลปศาสตร์เป็นกระทั่งธรรมศาสตร์และหลายศาสตร์ที่รวมกันเข้าไปความแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านอื่นเพลงโบราณแตกต่างเพราะว่าความโดดเด่นในการใช้คำสัมผัสของเพลงโบราณสิ่งต่างจากที่อื่นหมดเพลงโบราณจะใช้คำคู่ในการสัมผัสเป็นต้นว่าคำคู่คืออะไรที่คนไทยพูดกันเป็นคำพูดที่ประมาณพูดสองคำถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นหนึ่งประโยคเป็นต้นว่าประทุมประทัดประทัดประเทศประทุมมูลีคือคำพูดกระทงกระทะกระทิกระเทยกระทงเราเรียกคำประสิทธิ์ประสานประสบประสานประสานเราเรียกคำพูดซึ่งคำคู่เหล่านั้นแหละที่จะมาเป็นการสัมผัสเพลงโบราณคนกระทอกยกกระทองปลูกของปลูกกระเทียมเป็นสามาตรงเตรียมรูหันฟัดกระไทยไข่เป็ดไข่ไก่เขาจะถอดในกระถางมีใจศรัทธาชนกันทำสังฆทานถวายของบาทแด่ไทยนางกระทิงเห็นไหมคำคู่กระทิงกระทงกระไทยกันกระเทียมกระเทยต่างๆมาสมัครซึ่งต่างจากเพลงพื้นบ้านลำตัดเพลงชอยเพลงเรือจะใช้คำเดียวทำเองง่ายคนเราทุกวันเอ้ยคบกันที่ใจทำหูไปไกลมาเอ้ยเราก็ไม่ว่าอะไรหาสลายไปอย่างเดียวใช้คำเดียวคนเราทุกวันก็พบกันแต่เพื่อนพ้องก็พบกันไว้เงินทองเห็นจะไม่ต้องสงสัยต้องเอกร่างกันแน่คือท่านผู้เก่งเคยเตือนเพื่อนเราเผาเรือนจะพบเป็นเพื่อนได้ยังไงเพื่อนเราเผาเรือนพบเป็นเพื่อนก็ลำบากถึงพูดไปก็อายปากสิกระดาก็เยี่ยมใจเงินกินหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณย้ำย้ำไปซ้ำซากมันผิดปากไปสิ่งอะไรหลับตาจึงง่ายที่สุดนะครับถ้าเป็นเพลงชอยเพลงเรือก็ใช้คำเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ง่ายไหมมันเป็นสิ่งที่เรียนง่ายรู้ง่ายมีแม่งามเรือพายเรือมาเก็บผักอย่ามองผีนักพี่จะควักดินหวังให้เก็บพี่ลงเรือลำยาวมาเจอสาวริมน้ำพี่อยากจะฝากรักสักคำเอาใหม่อะไรเองมันง่ายแต่เป็นเรื่องโบราณของเรามันต้องสัมผัสด้วยคำคู่ฉะนั้นผมจึงมาสนใจในเรื่องเพลงโบราณมาศึกษาเรื่องเพลงโบราณเพลงโคราชเป็นสังคมศาสตร์ทุกๆคนถนนทุกสายกลับมาศึกษาเรื่องเพลงโคราชนักศึกษาหลายคณะ
มาทำวิจัยเรื่องเพลงโบราณดารานักแสดงมาศึกษาเรื่องเพลงโบราณแม้แต่ฝรั่งตามประเทศนี่มิสเตอร์เดเนียนจากประเทศออสเตรเลียมาฝึกเพลงโบราณอยู่เดือนหนึ่งI'm a
ันจะทำมาแล้วเห็นน้องนุ่นได้มาเล่นโอ้คือเป็นการบรรยายออกไปเลยแต่ว่าต้องมีการพ้องเสียงในที่ต้องมีดนตรีที่เราทำไว้ก็คือเนี่ยคือเสน่ห์ที่สุดของเมืองไทยนะในเสน่ห์ของเพลงโคราชเป็นเสน่ห์ที่จะมีเฉพาะชาติพันธุ์ของเราครับชาติไหนไม่มีชาติอื่นที่จะมีของเป็นแบบนี้แต่นี่คือเพลงของเราเพลงของเมืองไทยเพลงโคราชจริงๆแล้วนี่ครับแต่เพลงโคราชก็มันเป็นเพลงโคราชที่ของเราสามารถเปลี่ยนแสดงได้ที่เราเล่นเก๋เอาเล่นเก๋โชว์หน่อยเอาเล่นเก๋มันเพลงอะไรฟังก็ฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเด็กเก๋บางคนละเขาก็เรียกสกาจริง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 อย่าเอาอย่าเรียกการกับสอนแต่ครับทุกคนต้องการดูฝรั่งเรียนเป็นคนละปีเตอร์
ทันชมคลิปเรามีสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะใหญ่ฟังเพลงโบราณจริงๆแต่จะอธิบายตัวละครแต่ละตอนว่ามันมีความสวยงามอย่างไรในด้านการเล่นเสียงฟองเสียงคำคลองจองต่างความเฉียบแหลมในเนื้อหาไพเราะในท่วงทำนองเคล้วคล่องในภูมิปัญญาเพลงโบราณจึงเป็นแม่แบบพอแบบของเพลงพื้นบ้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลำดับเพลงชอยเพลงอีเซลนั่นคือลูกแบบของเพลงโบราณเพลงโบราณเป็นต้นแบบของเขาฉะนั้นการบรรยายของผมว่านี่ผมจะยกตัวอย่างของเพลงโบราณมาให้ฟังเลยผมจะบอกว่าเพลงโบราณเขาบรรยายกันเรื่องอะไรสังเกตคำพูดที่มันลื่นไหลไปมาในการสัมผัสของกลอนเพลงโบราณเพล
พลงโบราณเป็นถูกสารถูกศิลป์เป็นเรคคอร์ดเครื่องบันทึกที่มีชีวิตเพลงโบราณเป็นไสยศาสตร์ทำไมถึงมีความเชื่อว่าบทยาโมจะสำเร็จต้องถวายด้วยเพลงโบราณเพลงโบราณเป็นเพลงสารสารสังอารมณ์ให้เกิดความสุขโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เขาอยากฟังอีกลำดีเก็บโยกคนเผานั่งฟังทั้งนอกภาคกันดินจนเก็บยาต่ออายุวัฒนาให้คนแก่เพลงโคราชเขาได้ถูกสังคมฝรั่งคนกรุงเทพดาราเขามาหาเพลงโคราชเพลงโคราชของเราก็สามารถเขาก็เขาบรรยายเขาฟังได้เพลงโคราชเป็นมนุษย์ศาสตร์กล่าวถึงเรื่องความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหมอเพลงโคราชเขากล่าวเรื่องมนุษย์ศาสตร์อย่างไรอยากจะให้ลองฟังก็ไม่มาก็เกินเลยมาหนูที่นี่ฉันอยากรู้อายุในนากระปั่นนาคำว่ามนุษย์เป็นที่ขอที่สั่งที่เขาอยากฟังอยากที่สุดอายุสั้นหรืออายุยาวให้แกลองเล่ามาเถิดถ้าเคยขอก็ไม่ถูกท่านไม่ร่างหรอกกระทนแค่ได้ให้สวดมนต์ก็จำไม่ดีขี่กระเทือดีขี่กระเทือเพื่อเสนออยู่กับท่านเอาลงยกรักยกพระว่าพูดถึงเรื่องอายุใครก็ใครเราให้อายุคุณพ่อยาจกตกจนอยู่กระท่อมไม่อยู่ค่ะบางคนอายุสั้นไว้บางคนอายุน้อยยืนอายุขาจริงจริงเท่าไรยกขาเที่ยวดังจนหูกันยืนอายุใครของมนุษย์ที่เท่จริงกี่ปีหลังจากอีวากะอาดังหมอขึ้นชั้นพรหมไม่ได้หมอเพลงจะกล่าวพระเจ้าวาจะกล่าวมาเนรมิตสวนอุทยานเมเชียรีตนไรหาสองหน่วยพระองค์ทรงคิดว่าถ้าคืนปล่อยไว้และน้ำก็ว่าวนาอีวากะอาดังก็คงไม่ดีเลยมาประทานอายุใหม่หญิงก็ชายอายุมีคนละ20ปีไม่น้อยไม่มากก็รู้จักความหมายได้อายุของมันดีแก่กินให้คนละ20ปีตามบารีนายกระทูหิมาตัวเมียนี่หมู่ไปนอนเฝ้าเต่ากระทะเฝ้าเต่ากระทะโยมอย่าเมาว่าตมาเป็นพระเถรอายุครบ20ก็ต้องตายเป็นพระสังฆ์พระครูเป็นเจ้าของเราสั่งมาจนสมความประสงค์เหมือนปลาลงไปตายลีครบ20ปีให้มึงตายตายลงแต่ส่วนลงทั้งหมู่ก็จงเอาไว้ให้สวดเด็กอุศลาเขาไม่คอยให้ตายเลยการทำเจ้าประทานอายุให้มันทำแค่20ปีอุปมาเหมือนสามสายทำไมยังต้องได้ถึง80ถึง100ปีเขาฟังกันพอประทานอายุให้มนุษย์ก็ต้องมีความมนะต้องทำมาริบเสด็จไว้จึงสั่งหัวสั่งกวยมันช่วยทำงานสั่งหัวสั่งควายมันได้ขึ้นเทียนขันได้ทำงานเทียนคนอีเมเบสเมืองอุบลที่เขาเขียนเทียนขันเทียนขันสั่งกวยมาช่วยคนเพื่อจะได้แทนเงินเทียนขาประทานใน40ปีให้มันมีอายุกว่าฝ่ายหัวควายมันกลัวฝ่ายหัวควายมันไม่อยากได้จึงขอส่งอายุคืนนะโอ้ยแค่20ปีก็พอแล้วแต่คนนั้นแล้ว40ปีจะควายไม่เอาเห็นควายไม่เอาคนเราจึงมองไปขออายุมนุษย์เราเลยไปขออายุมาควายไม่เอา20ปีเกือบเป็น40เกี่ยวยาเฟกและเนื้อนอนคนเคยคนเคยกินในน้ำร้อนเจ้าจะสั่งอะไรนอนไปเมื่อ
ื่อมีสินทรัพย์ล้นพ้นต้องมีโจรมีผู้ร้ายพระเจ้ารู้เจงเห็นประจักษ์ในปัดสุนัยมามาช่วยรองเท้าเลยประธานอายุมี40ปีอายุมาไปเจ้ามาประธานไม่อยากจะอยู่มั่วอยู่เมาให้ได้มา40ปีคืออายุมา20ปีก็ให้มาอายุมีพอเห็นมามันไม่เอามาเป็นเราก็ไม่อันเลยกราบทูลขอท่านมาเพิ่มให้เองอย่างไม่อายมาอีกเลยเพิ่มเป็น60ปีมนุษย์นี้ยังล้มตายไม่วางขาแต่ก็ปันไปต้องถูกลมแล้วมนุษย์พระเจ้าจะสั่งอะไรให้ดีดีขนมเคยยากนี่ก็ยังรายวงแต่พระเจ้าก็คิดระหาห่วงรายใหญ่กลัวมนุษย์จะเหงาเศร้าจริงๆเลยสั่งนิ่งมาตัวใหม่มนุษย์เห็นจะใส่ห่วงร้องเป็นการต่อสิ่งอายุกูให้มนุษย์เด็กหูลิงแล้วร้องสากลิงใหญ่อ่อนไหวไม่ให้ลิงยิบทันสาสี่สิบเป็นอายุให้ลิงอยู่เป็นอายุให้อายุลิงใหญ่เสียประสาทต้นใหม่ลิงก็ไม่เอาอีกแล้วให้ลิงโยนะจะให้อยู่40ปีกระพงนี่คงเป็นลม20ปีนี่เหมาะสมหัวคิดลิงก็ไปเลิศนามนุษย์นั้นก็ดันถูรู้ให้ขออายุของลิงเถิด80ปีที่ได้มาเถมคืออายุของลิงมนุษย์ได้แต่อายุ80ปีเป็นที่ตั้งอยู่คนเห็นมนุษย์ผู้ต่อพระยกพระหายกเอามากราบคำขอเอ้ยพระองค์มีการเสวยอายุของมนุษย์เลยอายุนักศึกษามนุษย์พระเจ้าทำสามสตังมาไม่ปรารถนาให้ตามเกิดมาเพื่ออยากได้ก็ให้ไปเลยพระองค์ไม่เคยจะอายัดนาพระเจ้าเลยประทานไม่ไม้หากไม้คนเว้นแต่คนจะไม่ขอก็เหล่ามนุษย์นั้นล้อตัดไม่ได้ใครไม่ขาดนาไม่ได้ใครไม่ขาดมาก็ควยก็ไม่เกียดนาไม่ขึงจงมีวันละและสุขะเป็นพ่อตาอย่าสู่เคยแต่นี่ต่อไปให้เจ้าเสมอตามาอยู่ที่สู่ขอพอสั่งเสร็จเสด็จกลับไม่หัวประทับมาคอยดูหมออีก2ล้านปีถึงจะมีพรหมินหอกลับมาประทานอยู่ให้มนุษย์พระเจ้าก็เสด็จกลับพอไปอีก2ล้านปีนี้จะท่านจะนำประโยชน์หรือว่าดูอายุขีดูการเสวยยังงั้นมันกำลังเสวยราศีดอกนางกะว่าวนา20ปีเลยมนุษย์ต้องทำอะไรงานไม่ต้องมองทำอะไรสุขสบายในอารมณ์เป็นภาระของพ่อแม่ต้องดูแลอยู่เช้าอยู่ค่ำมาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ปลิวไปเหมือนกระดาษผู้หญิงบางคนไปโดนเขาฝาดเขาทองมาหน้าก็ดำมาหน้าก็ดำชีวิตมนุษย์ที่สุดจะเลิกกินจะกินเลยไม่ต้องทำอะไรไปได้พ่อแม่ให้กินก็ดำมาแขกเมืองนอกมาเลยกำลังเสวยอายุมนุษย์มีความสุขอย่างที่สุดมันเรื่องราชาไม่มีมากินนะไม่ทำอะไรยังไงพวกสุขก็มีอยู่และมีกินพอ20หัวรู้ตัวไหมก็แก่ว่าเริ่มจะมีพอ20ไปต้องรู้ตาเรากำลังมีกันแต่พอ20นี่ว่าอย่าง21มันหมดเขตอายุคนทีนี้ต้องทำไปจนไม่เพราะว่าสมัยอายุความต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีแม่นาโดนเสียดำงานก็ต้องทำนักเสียด้วยต้องทำมาหากินไปจนสิ้นอายุไขถ้านาดองเองไม่ดำเมียประนามว่าไม่ดีไทยคราวเอกมีถ้าไม่ดังก็เข้าไม่ได้ไม่ดังก็เข้าไม่ได้ของอะไรก็ไม่ดูอย่างปราถนาสวยอยู่ว่องไวใหม่ใหม่เด็กพอตุ่มขึ้นก็คือยังทันทำงานยังรุ่งยังคันตาแดดหนาดำอ้วนคือยังไว
ใหญ่พอทำหน้าได้ต้องให้ไปไทยหน้าด้วยขี้คลาดงดดีไม่มีเข่าเด็กหน้าเวทนาเด็กต่อไปจะเสวยพออายุหวานนี่ก็อยู่ไม่เป็นสุขบนแต่ลูกบนแต่ลานว่าพากันไม่ทำงานหกสิบปีห่วงป่วยงัวอยู่ในแต่คุณกลัวเขาหมุนเขาไปจับจนฝ่าซ้ำยังนั่งซึมคอยแต่อึ้งคอยแต่ลงมาอยู่หมาไม่นอนไม่รับเลยพอเท่าแล้วก็นอนไม่รับเนื้อไม่ซักก็เที่ยวไม่เหล็กนั่งกรอบรีกรอบเหล็กมาคืนลื่นก็ลื่นไม่ลงลื่นลื่นไม่ลงมันยังปลาวายลงหน้าไม้บาตอนกลางวันนั่งเหล่านั่งเฮาอยู่ห่วงห่วงเหมือนหมาเท่าโดนน้ำท่วมยืนเฮาอยู่หงหงมันพี่ตายยังหมายดอยของสางเด็กน้อยไม่ชี้ไม่ลงเขาเปิดให้ดูก็ห่อยลงดินเลยใจไม่ยังเสวยอายุของหมาหมาให้กับคนมันนอนไม่พักถึงยังไงต้องใหญ่กว่าคนเผาหัวสิบปีเลยนอนไม่ค่อยหลับหัวคิวคนด่าเป็นลูกหลานเธอเคยเห็นบ้างไหมเว้ยพอคนเสวยอายุคนนี้จะพิษกระลิงอะไรกันนั่งหัวสั่นหัวคลอนนางสาวขี่สาวเยี่ยวอยู่คนเดียวกว่าสาวอย่าเห็นอะไรควงหน้ากว่าสาวเย่สาวโยนเย่สาวโยนมือสั่นฟันยืนเวลาเดินกว่าสาวโยกงาสาวโยนฟันกว่าหางนั่งกว่าเยี่ยวไปขี่เกี่ยวกว่าดมกว่าหอมนั่งหลังคดหลังคอมบางทีก็หือก็รือก็หาวไม่ทะยิงมีลิงทูโตเกณฑ์นายโยโอของลิงเท่านั่งนาพ่อวอจะดอกก็ทอกเม็ดพิษลิงทองคณะมนุษยศาสตร์จะต้องเรียนรู้ถึงชีวิตของมนุษย์ตนกำเนิดของมนุษย์ที่แท้จริงรูปและธรรมที่ว่ามนุษย์แต่ละปีต้องเสวยอายุไขของใครนั่นคือเราเรียนผ่านบทกลอนเพลงโคราชเพลงโคราชนี่จะพรรณนาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างผมอุปมาฟังก็เหมือนกับขงเบ็ดก็จะรอพูและเฉียบคมทุกอย่างเพลงโคราชเป็นหนังบันทึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นเรคคอร์ดที่มีชีวิตบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆทำไมต้องบันทึกทำไมต้องเรียนรู้คนธรรมดาที่ไม่เรียนฝึกเพลงโคราชรู้ไหมไม่รู้ถ้าไม่เรียนฉะนั้นเพลงโคราชจึงจะต้องรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหลั่งมาเป็นกลอนดาบอย่างประวัติการสร้างเมืองโคราชมีใครรู้ไหมว่าเขาสร้างอย่างไรโคราชนี่น่าไอ้อย่างนั้นเขาว่ากันสั่งไอ้อย่างนี้จะบอกให้งามไปตามประวัติไม่เยรักเยรึงน้ำก็ดีดินก็ดำมาตีกะลำตะคองหมอรูปสี่เหลี่ยมเอาดุเอี่ยมล้อไม่ใช่สามมุ้งคือของมึงมุ้งคือเราพึ่งรังการประวัติการสั่งเมืองโคราชเขาหัวมุ้งยำประคองมีแต่เรียนหนังสือยังดูสอบต้องรู้จบดูเสียงก็สั่งดีเป็นสี่เหลี่ยมไม่เชื่อสาวไปดูสาก็สั่งสี่เหลี่ยมด้วยเหลี่ยมล้อทั้งแม่ทั้งพ่อก็เคยมาไอ้สั่งเมืองจะทำสามมุมกันไหนมันเคยยังไงอันนี้นั่นพวงอีสมาอันนี้ผ่านไปตั้งแต่สมัยโคราชทหารทีไอมาอยู่แล้วเขาถ่ายภาพเอาไว้ผมนำมาประกอบกับบทเรื่องโคราชเรื่องการสร้างเมืองโคราชเมืองกระต่ายในนาข้างปลาละนา
นี่คือโอราสมัยที่พศ2500โครงการแต่งตัวก็คุณบ